สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะบอนสีอันนี้ได้มาจากช่อง SKM เกษตร Family ของยายสมนะคะอันนี้มีชื่อว่ากวนอูนะคะส่วนต้นนี้มีชื่อว่าปีกกินรีนะคะอีเหนานะคะอีเหนาหน้าขาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นเรือนราหุ่นนะคะยายสมบอกว่าให้รอลุ้นนะคะต้นนี้นะคะว่าเป็นนารายณ์เรืองภพหรือเปล่านะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันนะคะก็จะต้องเปลี่ยนกระถางเขาก่อนนะคะเพราะว่าต้นเขาโตแล้วก็เริ่มแตกหลอดใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะไปดูกันเลยค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นของบ้านไร่วงพยอมเองนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นชมพูอันดามันหรือว่าเป็นเงาะถอดรูปนะคะเพราะว่าไม้สองชนิดนี้นะคะเขาจะคล้ายๆกันนะคะนี่อันนี้แต่ที่แตกขึ้นมาใหม่นะคะบ้านไร่วงพยอมก็ยังสับสนนะคะหลายๆคนก็ยังสับสนนะคะระหว่างเงาะถอดลูกกับแชมพูอันดามันนะคะเพราะว่าเขาคล้ายกันนะคะต้องสังเกตหลายๆอย่างนะคะอันนี้บ้านไร่วงพยอมก็ยังไม่ได้ศึกษานะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถาง6นิ้วนะคะก็เป็นดินใบไม้ผสมมะพร้าวสับหยาบนะคะอันนี้บ้านไร่วงพยอมซื้อมารุ่นใหม่นี้เป็นขุยมะพร้าวสับหยาบนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนกวนอูก่อนนะคะกระถางเขากระถางเราไม่เหมือนกันนะคะก้นเขาไม่มีรูตรงนี้กดไม่ออกนะคะนี่เขามีกระดาษปิดมาด้วยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นปีกกินรีนะคะนี่ค่ะใบของเขาจะมีลายแบบนี้นะคะไม่ชัดซะแล้วนี่ค่ะนี่คือปีกกินรีนะคะบ้านไร่วงพยอมก็จะดูรากของเขานะคะว่ารากเขาเดินเยอะขนาดไหนนะคะก็เป็นรากที่ยังเดินมากไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถาง6นิ้วนะคะก็ดินก็เป็นขุยมะพร้าวสับผสมใบไม้ผสมดินเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นดินธรรมดานะคะไม่มีดินใบมะขามนะคะก็เป็นดินที่บ้านไร่วงพยอมได้ปลูกไม้อื่นนะคะแล้วก็ใส่กระถางย้ายคือเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะให้กระถางเขาใหญ่ขึ้นเพื่อรากเขาจะได้เดินสะดวกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางอีเหนานะคะนี่ค่ะอีเหนาแตกหลอดแล้วนะคะแตกหลอดใหม่แล้วนะคะยายสม2หลอดคู่เลยนะคะอุ้ยรากยาวออกทะลุมาเลยนี่อันนี้รากตรึมเลยนะคะรากเยอะนะคะอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนให้กระถางเขาใหญ่ขึ้นนะคะ
สำหรับอีเหนานะคะตรงนี้ใบสงสัยจะโดนการขนส่งมานะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถางใหม่นะคะเพื่อเขาจะได้มีที่หาอาหารได้กว้างขึ้นนะคะก็เป็นมะพร้าวกับมะพร้าวสับหยาบแบบนี้นะคะกดนิดๆบางคนบอกว่าอย่าไปกดเลยนะคะไม่กดก็ลมพัดทีเดียวก็โค่นนะคะใช้มะพร้าวสับโรยหน้านิดนึงกันเวลารดน้ำแล้วกระเด็นก็ทำหลายๆอย่างนะคะนี่ค่ะอีเหนาแสนสวยนะคะอีเหนาหน้าขาวนะคะเดี๋ยวเรามารุ่นนารายเรืองพบกันนะคะว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอันนี้ตูดตันนะคะตูดตันดินอัดแน่นปึ๊บเลยพอดีวันไรวังพยองก็ไม่มีเวลาจะได้เปลี่ยนกระถางได้ไวนะคะก็ต้องรอเวลานิดหนึ่งกว่าจะได้เปลี่ยนรู้สึกว่ารากจะเน่านะคะดินมีเชื้อรานะคะอันนี้จะบอกเพื่อนๆ นิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นบอนที่ใส่กระถางไว้นะคะถ้าเห็นว่านี่ค่ะถ้าเป็นลาดำๆแบบนี้นะคะเป็นลาดำๆหรือว่าเขียวๆนะคะนี่คือเชื้อรานะคะนี่ค่ะนารายณ์เรืองพบมีเชื้อราลงนะคะรากเน่านะคะนี่ค่ะรากเน่าหลุดเละหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะอาจจะลามไปถึงหัวเง่านะคะเดี๋ยวขอเวลานอกนี่ค่ะรากเขาเน่าหลุดมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเชื้อราลงนะคะเชื้อราลงรากหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเน่าหมดเลยนะคะนี่ค่ะเละหมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปแช่น้ำปูนใสก่อนนะคะสำหรับนารายณ์เรืองพบนะคะนี่ค่ะเราจะเอารากของนารายณ์เรืองพบนะคะที่รากเน่านะคะเน่าเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะรากข้างในโคนเน่าหมดเลยนะคะเละเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้ารากเน่านะคะเราสามารถที่จะแช่น้ำปูนใสนะคะไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ20นาทีได้นะคะเพื่อป้องกันรากเน่านะคะสำหรับบอนหรือว่าไม้อื่นๆทั่วๆไปนะคะใช้ได้หมดนะคะก็คือเป็นวิธีแก้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรือนราหุ่นกันนะคะอันนี้บางครั้งนะคะกระดาษทิชชู่ก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ากระถางของเขานั้นก้นไม่ทะลุนะคะนี่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะดูว่าบอนที่เราซื้อมาหรือว่าที่เราแลกเปลี่ยนกันมาหรือว่ามีการแบ่งปันกันนะคะเราต้องดูก่อนนะคะว่าเขามีเชื้อราด้วยหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเราก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยหรือเราไม่มั่นใจก็ใช้น้ำปูนใสผสมน้ำลดเลยนะคะลาดลดเลยนะคะอันนี้ไม่มีนะคะสำหรับ
เรือนลาหุ่นนะคะเรือนลาหุ่นหรือนาลายเรืองพบไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ2ต้นนี้คล้ายๆกันนะคะสับสนเหมือนกันนะคะเป็นพืชตระกูลฮกหลงนะคะก็เสร็จอีกแล้ว1กระถางนะคะไม่แน่ใจว่าเรือนลาหุ่นหรือนาลายเรืองพบนะคะอันนี้เดี๋ยวว่าลางพยอมก็จะมาเปลี่ยนไม่รู้ว่าชมพูอันดามันหรือว่าเงาะถอดรูปนะคะเพราะที่บ้านไร่องพยองก็มีทั้งสองอย่างนะคะนี่ค่ะลาดตรึมเลยนะคะดินร่วนมากๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใส่กาบมะพร้าวสับเยอะๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นบอนค้างปีนะคะเป็นบอนค้างปีบอนมีหัวนะคะหัวลอยยุบไปหน่อยเองแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าได้แยกนะคะของบ้านไร่องพยอมส่วนมากนะคะจะเป็นบอนที่ไม่ได้ผ่าหัวนะคะคือเป็นบอนหัวเต็มๆอันนี้เราก็แช่ไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาลงกระถางเลยนะคะให้ล่าเขาลองเดินเกาะดูนะคะถ้าแล้วเดี๋ยวก็จะลดด้วยน้ำปูนใสให้ซึมไว้ในดินนะคะเวลาเขาดูดไปจะได้แก้กันได้นะคะแล้วก็เอามะพร้าวสับโรยข้างหน้านิดนะคะเวลาเราลดน้ำดินจะได้ไม่แน่นนะคะอันนี้เป็นน้ำปูนใสนะคะแล้วก็เทราดลงไปในดินเลยนะคะเพื่อเขาจะได้ดูดมาจะได้เจอน้ำปูนใสด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้บ้านแรงพยอมก็เปลี่ยนกระถางใหม่หมดแล้วนะคะก็คือใส่ถาดแบบนี้นะคะก็มีพลาสติกรองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่ในถาดของเราก็คือมันเป็นถาดเพาะนะคะก็คือมีรูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของที่เยสมช่อง SKM เกษตรฟาร์มอรี่ให้มานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของบ้านไร่องพยอมเองนะคะที่เอามาเปลี่ยนใหม่นะคะก็ของเยสมก็มีมา5กระถางนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ